เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องหลวงปู่ดูแนะแนวทางการปฏิบัติมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากด็อกเตอร์รอบทิศอมตะธรรมประเทศไทยฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับเมื่ออยากรู้ว่าการปฏิบัติของเราไปถูกทางหรือยังปฏิบัติแล้วโลภโกรธหลงของแก่ลดน้อยลงหรือเปล่าล่ะถ้าลดลงข้าว่าแก่ใช้ได้เมื่ออยากรู้ว่าคนนั้นเป็นคนดีจริงไหมเราเป็นคนดีหรือยังคนดีเขาไม่ตีใครเมื่ออยากรู้ว่าเกิดมาทำไมคนเราเกิดมาไม่เห็นมีอะไรดีมีดีอย่างเดียวสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติภาวนาเมื่ออยากรู้ว่าต้องปฏิบัติอีกแค่ไหนถึงจะเก่งถ้าวันไหนยังกินข้าวอยู่ก็ต้องทำวันไหนเลิกกินข้าวนั่นแหละถึงไม่ต้องทำเมื่ออยากรู้ว่าสิ่งที่เราคิดเราแก้ไขเป็นการแก้ที่ถูกทางใหม่โลกเท่าแผ่นดินทำเท่าปลายเข็มเรื่องโลกมีแต่เรื่องยุ่งของคนอื่นไม่มีที่สิ้นสุดเราไปแก้ไขเขาไม่ได้ส่วนเรื่องธรรมนั้นมีที่สุดมาจบที่ตัวเราไล่ตัวเราเองแก้ไขที่ตัวเราเองเมื่อคิดว่าเราไม่มีดีไม่มีค่าเลยหรือแกแน่ใจหรือว่าไม่มีอะไรดีแกรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่านั่นสิแล้วแกทำไมถึงคิดว่าตัวเราไม่มีดีเมื่อหลงไหลใฝ่ฝันในสิ่งสวยงามต่างๆจนเกินควบคุมแกมันดูตัวเกิดไม่ดูตัวดับไม่สวยไม่งามตายเน่าเหม็นให้เห็นอย่างนี้ได้เมื่อไหร่ข้าว่าแกใช้ได้เมื่อหงุดหงิดโมโหไม่พอใจกับสารพัดเหตุการณ์ในโลกใครจะใหญ่เกินกันเมื่อท้อแท้กับความผิดพลาดพอล้มให้รีบลุกเหมือนตอนแกเป็นเด็กคลอดออกมากว่าจะเดินเป็นแกต้องล้มกี่ทีเคยนับไหมพอล้มแกก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมค่อยๆทำไปของข้าเสียมามากกว่าอายุแกซะอีกไม่เป็นไรตั้งมันกลับขึ้นมาใหม่เมื่อคิดว่าเสียดายเหลือเกินที่ไม่เคยได้เจอหลวงปู่เราคงไม่ได้รับความเมตตาจากท่านแกคิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกแกไม่คิดถึงข้าข้าก็ยังคิดถึงแกน้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์มหาโพธิสัตว์หลวงปู่ดู่พรหมปัญโยด้วยความเคารพรักศรัทธาอย่างสูงสุดสาธุสาธุสาธุพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370